ถ้าประเมินจากบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าตัวนิรโทษเนี่ยมันจะไปสู่จุดไหนและอาจารย์เชื่อว่ามันท้ายที่สุดมันจะเป็นคำตอบของสังคมไทยไหมในการเดินทางไปสู่ความสามัคคีในอนาคตคือขอเริ่มจากตอนท้ายก่อนดีกว่านะคะว่าไอตัวพรบนิรโทษกรรมเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความสามัคคีแก้ไขความขัดแย้งในสังคมได้จริงไหมครับคือมันต้องเริ่มจากว่ามีเจตจำนงไหมที่จะแก้ไขความขัดแย้งคือถ้าคุณไม่มีเจตจำนงฝ่ายผู้มีอำนาจไม่มีเจตจำนงที่จะแก้ไขความขัดแย้งนี้ด้วยสันติวิธีด้วยการฟังเสียงของประชาชนคือถ้าจะมีเจตจำนงนี้หมายว่าคุณต้องยอมฟังเสียงเขาฟังความเห็นเขาพยายามที่จะเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงได้ต้องเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้ฟังยอมรับว่ากฎหมายมาตรา12มันมีปัญหาจริงๆไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายตัวบทมันก็มีปัญหาการบังคับใช้ยิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปอีกนะคะมองว่ายอมรับว่ามาตรา12มันเป็นเครื่องมือทางการเมืองตลอดมาคือถ้าไม่พยายามที่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วไม่ยอมรับหลักการพื้นฐานว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นต่างได้แสดงออกที่แตกต่างได้แล้วมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของตัวเองถ้าเริ่มจากตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วว่าการนิรโทษกรรมมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งวิธีการหนึ่งในการที่จะแก้ไขความขัดแย้งประนีประนอมแล้วเดินหน้ากันไปแต่ถ้าไม่มีตรงนี้ก่อนโอกาสที่จะแก้ก็ไม่มีโอกาสที่จะไปแก้ไขความขัดแย้งก็ไม่มีค่ะ อยู่ที่การตั้งโจทย์ตอนเริ่มก่อนใช่ คือเขาต้องเปลี่ยนทัศนคติในการมองปัญหานี้ใหม่หมดเลยอ่ะจริงๆซึ่งเราไม่พบว่าเขาเปลี่ยนทัศนคติเขายังมองว่าความคิดเห็นที่แตกต่างประชาชนคือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเขาต่ออำนาจของเขาในนามความมั่นคงของรัฐของชาติซึ่งในที่คิดว่าความมั่นคงของชาติเขานี่มันคือกลุ่มอำนาจอ่ะมันไม่ใช่ชาติที่หมายถึงประชาชนนะคะฉะนั้นคือต้องพื้นฐานเลยการมองปัญหาความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองยังเป็นที่เชื่อว่าตัวเองเมื่อมีอำนาจแล้วเป็นผู้ที่กำหนดว่าสังคมจะเดินไปอย่างไรอย่างไรคือถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้เขาก็จะไม่เปลี่ยนท่าทีต่อพรบ.นิรโทษกรรมที่ฝ่ายประชาชนเสนอเด็ดขาดแล้วมันก็จะไม่นำไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งมันก็จะหมายความว่าฉันก็มองว่าตัวพรบ.นิรโทษกรรมฉบับประชาชนก็จะไม่ผ่านตราบเท่าที่มันมีเรื่องมาตรา12อยู่ในนั้นด้วยคือแสดงว่าถ้าเอาแค่เข็นแค่ฉบับที่ผ่านจากพรรคการเมืองมาที่อยู่ในขนาดนี้แล้วสุดท้ายไม่เอาของฉบับประชาชนแนบเข้าไปด้วยหรือว่าเข้าไปสู่อาจจะเข้าไปสู่กระบวนการประชามติแต่สุดท้ายไอ้เนื้อหาที่มันถูกเสนอผ่านภาคประชาชนถูกตัดออกหมดอาจารย์คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้จะออกในนิรโทษกรรมก็ตามแต่ไม่ได้สนทางฝากประชาชนก็เหมือนเดิมความขัดแย้งก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือแน่นอนว่าถ้ามันผ่านบางส่วนแล้วก็ตัด1-2ออกมันจะมีคนที่ได้ประโยชน์แน่นอนนะคะแต่ความขัดแย้งเราก็ต้องกลับมาดูว่าความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในขณะนี้เนี่ยคืออะไรคือคนที่ได้ประโยชน์คือคนไหนเช่นคนที่ถูกลงโทษไปตั้งแต่ปี2549เรื่องการชุมนุมคนเสื้อแดงข้อหาเผาบ้านเผาเมืองข้อหาเมียวุฒิร้ายแรงหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ละเมิดพรกฉุกเฉินในตอนที่รัฐบาลพิเศษประกาศพรกฉุกเฉินตอนปี2513คนเหล่านี้ประวัติของเขาก็จะถูกล้างออกไปด้วยไม่มีมลทินนะคะมันก็จะทำให้เขาสามารถที่จะสมัครหางานทำได้มากขึ้นกู้ยืมเงินธนาคารก็ยังได้มากขึ้นใช่หรือว่าคนที่อายุยังไม่มากอาจจะกลับเข้ารับราชการได้อีกอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นแต่ว่าถามว่าปัญหาในสังคมไทยในขณะจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านั้นอ่ะและแกนหลักของมันจะเกี่ยวข้องกับมาตรา1-2ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นปัญหาที่จะอยู่ต่อไปไม่ได้รับการแก้ไขครับคือแสดงว่าถ้าผมฟังจากมุมอาจารย์เนี่ยคือประเด็นเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นหลักในการถกเถียงเหมือนกันว่าท้ายที่สุดมาตรา112มันควรจะถูกรวมหรือถูกแยกออกไปหรืออย่างไรแต่ว่าเท่าที่ผมฟังในมูลจารย์อาจารย์บอกว่าตราบใดที่หรือแม้กระทั่งภาคประชาชนนะตราบใดที่คุณไม่ใส่เรื่องนี้เข้าไปมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีสำหรับเรื่องมาตรา112มันจะไม่สามารถยุติความขัดแย้งในสังคมได้ใช่ใช่เพราะว่าที่คิดว่าคือ10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่2549รัฐประหารเนี่ยนะคะคดีความที่เกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากเพราะว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะสยบประชาชนที่คิดต่างหรือมีจุดยืนทางการเมืองต่างหรือแม้กระทั่งใช้เล่นงานพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาได้ซ้ำไปใช่ไหมคะตั้งแต่การสร้างนิยายเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ขึ้นมานะคะแล้วก็
มีคนของทั้งฝั่งไทยรักไทยพลังประชาชนหรือเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยก็ถูกเล่นงานด้วยมาตรา112หลายคนคนเสื้อแดงก็ถูกหาเป็นพวกไม่จงรักภักดีไม่เป็นไรก็คือเป็นเครื่องมือที่จะใช้ตลอดเวลาแล้วก็หลังจากนี้ก็จะถูกใช้อีกเป้าต่อไปก็จะเป็นเช่นกระบวนการเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เราเห็นอยู่เขาก็โดนคดีกันมากมายนะคะแต่ว่านี่ก็ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญทีเดียวแหละในการที่จะใช้จัดการกับคนที่มีจุดยืนต่างกับอำนาจรัฐในขณะนี้คือในมุมของอาจารย์ก็คือว่าก็รวมไปแล้วค่อยไปคุยกันในชั้นกรรมการจะดีกว่าหรือไม่เพราะว่าตอนนี้มันมีข้อเสนอว่าตัดไปเลยคือฝั่งที่เขามองว่ามันเป็นปัญหาตัดไปแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยคุณรวมกันไปก่อนคุณไม่มีสิทธิ์มาเลือกนะคุณจะเอาหรือไม่เอาก็ไปว่ากันในชั้นกรรมการให้สภาเป็นคนตัดสินใจในมุมอาจารย์เห็นในมุมไหนควรจะไปทางไหนมากกว่าในเรื่องมาตรา112คือถ้ายังไม่ตัดตอนนี้ก็ทำให้ประชาชนมีความหวังใช่ไหมคะแต่ดิฉันว่าในสุดก็จะผิดหวังเดิมแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเอาตอนนี้มันมี4ร่างใช่ไหมคะใช่เขาอาจจะเอาร่างที่ไม่มีมาตรา112เข้าไปตัดปัญหาเลยจบก็จะได้ไม่มีความหวังมันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะเล่นเกมไหนเล่นทางไหนถ้ายังอยากจะเลี้ยงความหวังไว้นะคะลดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์การกดดันก็อาจจะโอเคร่วม1-2ไปก่อนเดี๋ยวไปตัดในวาระ2วาระ3ถ้ามองในเชิงรายละเอียดนะครับอาจารย์มาตรา112เนี่ยอาจารย์มองว่าการใส่กับไม่ใส่มันจะส่งผลกระทบในภาพใหญ่ต่อสังคมอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ถ้ามองกันในระยะยาวต่อไปถ้าใส่มันจะส่งยังไงถ้าไม่ใส่มันจะส่งผลต่อสังคมยังไงคืออยากมองว่ามาตรา112เนี่ยนะคะอย่าลืมว่ามันเป็นประเด็นที่พรรคการเมืองใหญ่2พรรคเนี่ยพูดไว้ในตอนหาเสียงเลือกตั้งแล้วมันไม่กระทบอะไรเลยต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคก้าวไกลซึ่งมีจุดยืนในเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนมากกว่าพรรคอื่นซึ่งหมายความว่าประชาชนเองมันมีทั้งส่วนที่เห็นด้วยกับการที่จะแก้ไขมาตรานี้หรืออาจจะเป็นแล้วก็มีทั้งส่วนที่อาจจะแบบไม่ได้แคร์แก้ก็ได้ไม่แก้ก็ได้ไม่ได้รู้สึกเป็นเรื่องซีเรียสต่อไปแล้วคนจำนวนนี้ยิ่งว่ามี14ล้านคนหรือขั้นต่างก็10ล้านคนคือคนส่วนใหญ่ที่เลือกก้าวไกลครับเดียวกันมองถ้ามันไม่มีการแก้ไขมาตรา112เลยเนี่ยกฎหมายนี้จะเป็นกฎหมายที่เป็นแกนกลางของความขัดแย้งต่อไปนะฮะเห็นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้จัดการกับคนที่มีความคิดต่างทางการเมืองก็หมายความว่าเราก็จะอยู่ภายใต้บรรยากาศของความขัดแย้งนี้ต่อไปตอบคำถามคุณอ๊อฟป่ะเมื่อกี้ถามครับเป็นคำถามพี่มันก็ถ้าเราไม่บรรจุเรื่องนี้เข้าไปปัญหาความขัดแย้งในจุดนี้มันจะอยู่ที่ว่าคนเห็นอ่ะนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าองค์กรที่มีอำนาจในทางการเมืองเท่าไหร่แหละถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับตัวให้มี accountable ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ